อีที่สไตล์ไทยภูมิใจเสนอมหากาบแห่งโลกเวทมนต์จากผลงานเขียนสุดแฟนตาซีที่ทุกคนชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค7กับเครื่องรางยมทูตคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังนะครับ หนังเปิดตัวมาด้วยการถแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ข้อบอกกับทุกคนว่าโลกของเราไม่เคยเผชิญกับความหวาดกลัวเช่นนี้มาก่อนแต่ผมขอรับประกันว่ากระทรวงจะยังคงยืนหยัดปกป้องอิสรภาพของท่านและทำทุกวิถีทางเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่พยายามพรากมันไปจากท่านตัดมาที่เฮอร์ไมโอนี่เธอเดินลงมาที่ห้องนั่งเล่นในขณะนั้นพ่อแม่ของเธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่เฮอร์ไมโอนี่ยกไม้กียาสิบชี้ไปที่พ่อแม่ของเธอ พร้อมกับได้คาถาออฟลิวิอาเต้เพื่อลบความจําของพ่อแม่ของเธอซึ่งนี่ถือเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวยิ่งนักจากนั้นหนังตัดมาที่ศาสตราจารย์สเนปเขากําลังเดินตรงมายังห้องประชุมของพวกผู้เสพความตายซึ่งมีวุลเดอร์มอลและทุกคนนั่งรออยู่ก่อนแล้วเมื่อมาถึงวุลเดอร์มอลถามทุกคนว่าใครมีข่าวอะไรมารายงานบ้างศาสตราจารย์สเนปตอบมีข่าวเกี่ยวกับพอเตอเตอร์มารายงานครับพวกเขากําลังจะเคลื่อนย้ายในวันเสาร์หน้าเวลากลางคืนจากนั้น วุนเดอร์มอถามศาสตราจารย์สเนปกลับไปว่าเด็กนั่นจะถูกพาไปไว้ที่ไหนศาสตราจารย์สเนปตอบน่าจะเป็นบ้านของพวกพาคีคนใดคนหนึ่งจากนั้นเบลลิกพูดแทรกขึ้นว่านายท่านฉันขออาสาเป็นผู้ทํางานชิ้นนี้เองฉันอยากฆ่าเด็กนั่นบุนเดอร์มอตอบกลับไปว่าขอบใจสําหรับความกระหายเลือดของแกมากแต่คนฆ่าแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องเป็นฉันเท่านั้นว่าแต่ปัญหาสําคัญก็คือไม้กายสิทธิ์ของฉันกับพอตเตอร์มีแกนที่เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนไม้แฝดเราสามารถทําร้ายกันได้แต่ ไม่อาจถึงตายมีใครในนี้ให้ฉันยืมไม้เกยศติ์ได้บ้างจากนั้นบุนมอเดินมาหยุดอยู่ข้างๆลูเซสพร้อมกับพูดว่าฉันต้องการไม้เกยศธิ์ของแกตัดกลับมาที่แฮร์รี่ซึ่งกำลังเก็บข้าวของสารับเตรียมเดินทางและเมื่อทุกคนรวมทั้งพี่ชายคนโตของรอนที่ชื่อวิลเลียมวิลลี่หรือบิลซึ่งควงคู่มากับเฟลอร์คู่มั่นของเขาศาสตราจาร์ามูดดี้เดินเข้ามาบอกกับแฮร์รี่ว่านายอายุยังไม่ถึงเกณฑ์นั่นเท่ากับว่านายยังมีร่องรอยที่สามารถติดตามได้อยู่กับตัว ซึ่งนั่นจะทําให้กระทรวงรู้ทันทีที่นายใช้คาถาศาสตราจารย์มูดี้พูดต่อเราจะต้องใช้การเดินทางที่ไม่สามารถตรวจจับได้อย่างเช่นการขี่ไม้กวาดโดยเราจะจับคู่กันและหากมีใครดักรอเราอยู่ระหว่างทางของเราได้ยากว่าคนไหนคือแฮร์รี่ตัวจริงด้วยน้ํายานี้ฉันเชื่อว่าพวกนายคงคุ้นกับน้ํายาชนิดนี้ดีจากนั้นศาสตราจารย์มูดี้ก็หยิบขวดน้ํายาสับรถออกมาและทันใดนั้นเองเฮอร์ไมโอนี่ดึงเส้นผมของแฮร์รี่ออกมาเพื่อเป็นส่วนผสมสุดท้ายในน้ํายาสับรถโดยไม่ดีรอจากนั้น ทุกคนก็จับคู่กันเพื่อเตรียมออกเดินทางโดยแฮร์รี่ตัวจริงเดินทางไปกับแพกริดเมื่อทุกคนพร้อมศาสตราจารย์มูดดี้บอกให้ทุกคนมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านโพรงกระต่ายแต่ระหว่างทางแฮร์รี่สังเกตได้ว่ามีบางอย่างผิดปกตินั่นก็เพราะว่าพวกผู้เสพความตายได้มาดักรออยู่ก่อนแล้วและในระหว่างที่กำลังชุลมุนมีจังหวะหนึ่งแฮร์รี่โดนล็อกเป้าและไร่คาถาพิฆาตใส่เป็นจังหวะเดียวกันที่เฮดวิกนกคู่ของแฮร์รี่บินเข้ามารับแทนทำให้เจ้าเฮดวิกโดนคาถาพิฆาตเข้าเต็ม สิ้นใจและร่วงลงไปสู่พื้นเบื้องล่างแฮร์รี่ได้แต่ะโกนเรียกเฮดวิกโดยไม่สามารถช่วยอะไรได้เลย ในที่สุดแฮรี่และแฮรกริดก็มาถึงบ้านโพรงกระต่ายแต่เมื่อมาถึงแม่ของรอนถามแฮรรี่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วไหนคนอื่นๆละ่ะแฮรกริดตอบพวกเราถูกดักโจมตีระหว่างทางจากนั้นศาสตราจารย์ลูปินก็มาถึงเขาหามจอที่บาดเจ็บเข้ามาในบ้านจากนั้นเขาคว้าคอเสื้อแฮรี่และผลักไปจนติดกับข้างฝาเขาดึงไม้เกยศิ์ขึ้นมาแล้วก็ถามแฮรรี่ว่ามีตัวอะไรอยู่มุมห้องเมื่อครั้งแรกที่นายไปพบกับฉันในห้องทํางานที่ฮอกวอตส์แฮรี่ตอบน่าจะตัวกรินดี้โลนะครับ เมื่อได้ยินอย่างนั้นศาสตราจารย์ลปินจึงลดไม้เกยยสิทธิ์ลงจากนั้นศาสตราจารย์ลปินพูดขึ้นว่าเราถูกหักหลังบุนเดอร์มอรู้ว่าเราพาแฮร์รี่เดินทางมาในคืนนี้จากนั้นบิลเดินเข้ามาบอกกับทุกคนว่า แมดไอซึ่งก็คือศาสตราจารย์มูดดี้ตายแล้วและในคืนนั้นเองระหว่างที่ทุกคนกําลังนอนหลับแฮร์รี่ตื่นขึ้นมากลางดึกและเดินออกไปในป่าคนเดียวรอนเห็นเข้าพอดีจึงรีบเดินตามแฮร์รี่เข้าไปในป่าก็ถามแฮร์รี่ว่านั่นนายจะไปไหนนะ่ะแฮร์รี่ตอบจะไม่มีใครต้องตายเพื่อฉันอีกแล้วรอนพูดสวนกลับไปว่าเพื e ่อนายเหรอนายคิดว่าแมดไอยอมตายเพื่อนายเหรอนายคิดว่าจอร์ดยอมโดนคำสาปนั่นแทนนายเหรอกลับมาเหอะนายจะทิ้งเฮอร์มีอนี่และพวกเราไว้ที่นี่จริงเหรอ เมื่อได้ยินอย่างนั้นแฮร์รี่จึงยอมกลับไปที่บ้านพร้อมกับรอนในเช้าวันต่อมาทุกคนช่วยกันเตรียมงานแต่งของบิลและเฟอร์และในระหว่างที่ทุกคนช่วยกันกางเต็นท์รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ก็วาร์ปมาถึงเขาเดินตรงเข้าไปยังห้องนั่งเล่นในบ้านแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมอนี่เดินตามเข้าไปในทันทีเมื่อทุกคนนั่งลงก็บอกกับทั้ง3คนให้รู้ว่านี่คือพิธีกรรมของอันบัตเพอร์ซิวานวูลฟริกไบรอันดับเบิลด์อันดับแรกแดโรนันบิลิอัยวิสลีย์ ข้าพเจ้าขอยกดีลูมิเนเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ของข้าพเจ้าเองด้วยหวังว่าเมื่อถึงคราวที่สุดมืดมนมันจะมอบแสงสว่างให้แก่เขาซึ่งเครื่องมือนี้ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมดวงไฟและแสงสว่างมันสามารถดูดดวงไฟจากหลอดไฟในห้องเข้ามาเก็บไว้ใช้ในคราวหลังได้ต่อมาแดเฮอร์ไมโอนี่จีนเกรนเจอร์ ขอมอบหนังสือเรื่องนิทานของบีเดิลยอดกวีด้วยหวังว่าจะได้รับความสนุกและความรู้จากมันสุดท้ายแด่แฮร์รี่เจมส์พอตเตอร์ขอมอบลูกสนิทที่ได้จากการแข่งควิดดิตครั้งแรกที่ฮอกวอตส์เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงรางวัลจากความอุตสาหะและความเชี่ยวชาญแต่ยังไม่หมดแค่นั้นดับเบิลดอยกของชิ้นที่2ให้กับนายด้วยเขายกดาบกรดดิกริฟฟินดอร์ให้กับนาย แต่โชคร้ายดาบของกริฟฟินดอร์ไม่ใช่สิ่งที่ดับเบิลดดรจะยกให้ใครๆเพราะมันเป็นโบราณวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตร์และอีกอย่างคือตอนนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าดาบอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะว่าดาบได้หายไปและเมื่อตกเย็นการจัดงานแต่งงานก็เริ่มขึ้นคู่บ่าวสาวและทุกคนต่างร่วมกันเต้นรำทำเพลงอย่างสนุกสนานลูน่าเดินเข้ามาทักทายแฮร์รี่พร้อมกับพ่อของเธอเมื่อพ่อของเธอเห็นแฮร์รี่เขาแนะนำตัวเองให้รู้จักเขาชื่อเซโนฟิเลต์เลิฟกู๊ด และระหว่างที่คุยกันนั้นเองแฮร์รี่เหลือบไปเห็นสร้อยคอที่พ่อของลูน่าใส่มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างและในระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งคุยกันอยู่จ,จู่ๆก็มีดวงไฟสีฟ้าพุ่งเข้ามาในงานมันคือดวงไฟส่งข่าวมันแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้กระทรวงเวทมนต์ล่มแล้วรัฐมนตรีตายพวกมันกําลังมาที่นี่และเมื่อสิ้นสุดการส่งข่าวทุกคนต่างส่งเสียงร้องกันอย่างโกลาหลและพากันแยกย้ายหนีไปกันคนละทิศคนละทาง ทันใดนั้นกลุ่มพวกผู้เสพความตายก็วาร์ปมาถึงและเริ่มเสกคาถาจู่โจมแขกที่อยู่ในงานแฮร์รี่รอนและเฮอร์มีนี่จับมือไว้แล้วก็วาร์ปไปโผล่ยังกรุงลอนดอนทําให้หนีรอดมาได้เฮอร์มีนี่บอกกับรอนและแฮร์รี่ว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจูจ่ๆภาพที่นี่มันก็ผุดขึ้นมาในหัวจากนั้นทั้งสาคนก็พาไปหาอะไรกินกันในร้านกาแฟแห่งหนึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่ก็มีชายสองคนเดินเข้ามาดูท่าทางแปลก พวกเขาเดินไปหยุดอยู่หน้าเคาน์เตอร์สั่งอาหารแล้วก็ลอบหยิบไม้กระสิทธ์ออกมาจากกระเป๋ากางเกงดีที่แฮร์รี่เหลือบไปเห็นเข้าพอดีจากนั้นชายทั้งสองคนไล่คาถาโจมตีเข้าใส่แฮร์รี่แต่พวกแฮร์รี่หลบได้ทันจากนั้นแฮร์รี่ไล่คาถาจู่โจมสวนกลับสตูเปไฟล์คาถาพุ่งเข้าใส่ชายแปลกหน้าอย่างแม่นยำทำให้เขาล้มลงในทันทีส่วนชายอีกคนโดนเฮอร์เมอนี่ไล่คาถาใส่เข้าเต็ม เพตริฟิคัสโทเทลัสเขล้มลงในทันทีจากนั้นทั้ง3คนเดินเข้าไปหาชายแปลกหน้าที่นอนฟุบอยู่หลังเคาน์เตอร์รอนถามกับทุกคนว่าเราจะทํายังไงกับพวกนี้ดีถ้ากลับกันพวกมันคงฆ่าเราใช่ไหมแฮร์รี่ตอบไปว่าคงดีกว่าถ้าเราล้างความทรงจําของเขาเมื่อได้ยินอย่างนั้นรอนบอกเฮอร์มีนี่ว่าเธอเก่งที่สุดเรื่องคาถาจากนั้นเฮอร์มอนี่เดินเข้ามาและเริ่มไล่คาถาลบความจําของชายทั้งสอง ออริวีอาเตจากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางไปยังฐานรับของกลุ่มภาคีนกฟินิกเมื่อมาถึงก็ดึกมากแล้วทุกคนจึงนอนพักที่นี่เมื่อตื่นขึ้นมารอนออกเดินสำรวจห้องต่างๆและพบเข้ากับเบาะแสบางอย่างเขาเรียกให้ทุกคนมาหารอนยืนอยู่ในห้องของเรกรัตอาร์ทรัตแบล็ค ซึ่งมันก็คือตัวยอดที่พบในจดหมายที่ใส่ไว้ในล็อกเก็ตที่เป็นหอกทัดของปลอมซึ่งใช้คำยอ่อว่า r รอ,อรบอรสรุปแล้ว ROB รออรเป็นน้องชายของซีเรียสแบล็กเฮอร์มอนี่ถามต่อว่าคิดว่าเขาได้ทำลายหอกทัดของจริงไปแล้วยังและในระหว่างที่คุยกันอยู่นั่นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากตู้ไม้เก่าๆในห้องเมื่อเปิดประตูตู้ออกมาก็พบกับเอล์ตน,นึ่ง เขาชื่อครีเชอร์เป็นเอลประจำบ้านเฮอร์มีนีพูดขึ้นว่าเขาอาจรู้ความจริงก็ได้ว่าล็อกเก็ตของจริงอยู่ที่ไหนจากนั้นแฮร์รี่จึงหยิบพอครัดของปลอมซึ่งเป็นสร้อยคอที่ห้อยล็อกเก็ตไว้ที่คอออกมาให้ครีเชอร์ดูแฮร์รี่ถามต่อว่าเคยเห็นนี่มาก่อนไหมครีเชอร์ตอบ เคยเห็นล็อกเก็ตนั่นมันเป็นของนายน้อยเรกูลัสแฮร์รี่ถามต่อมันมีสองอันใช่ไหมแล้วอีกอันอยู่ไหนครีเชอร์ตอบวัตถุชั่วร้ายนั่นมันเคยอยู่ในบ้านนี้มาก่อนและก่อนที่นายน้อยเรกูลัสตายก็สั่งครีเชอร์ให้ทําลายมันแต่ไม่ว่าครีเชอร์จะพยายามสักแค่ไหนก็ไม่อาจทําลายมันได้แฮร์รี่ถามย้าว่าแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมีใครขโมยมันไปเหรอครีเชอร์ตอบมีคนมาขโมยมันไปตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนเขาขโมยของไปหลายอย่างรวมทั้งล็อกเก็ตนั่นด้วยคนที่ขโมยไปคือมันดังกั เฟสเชอร์เมื่อได้ยินอย่างนั้นแฮร์รี่จึงสั่งให้ครีเชอร์ไปนําตัวเข้ามาตัดไปที่กระทรวงเวทมนต์หลังจากที่วุนเดอร์มอร์ได้เข้ายึดอํานาจจากกระทรวงสําเร็จเขาได้มอบหมายให้ไพรัตลูกสมุนของเขาขึ้นเป็นรัฐมนตรีแห่งกระทรวงเวทมนต์คนใหม่และทันทีที่ไพรัตเข้ารับตําแหน่งเขาประกาศให้กับทุกคนทราบว่าเราจะกอบกู้ให้เลือดบริสุทธิ์กลับสู่ความรุ่งเรืองเช่นเดิมและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องแสดงตนและแน่นอนว่าพวกเขาประกาศจับแฮร์รี่และตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่ว กลับมาที่แฮร์รี่ตอนนี้ครีเชอร์จับมันดังกัดกลับมาได้แล้ว และเมื่อเข้ามาในระยะเฮอร์ไมโอนี่รีบเสกคาถาเอ็กเปเรียมัตปลดอาวุธของมันดังกัดในทันทีและดับบี้ซึ่งเห็นครีเชอร์ในตรอกเดอกกอนได้วาปตามมาด้วยกลับมาที่มันดังกัดเขารีบร้อนตัวบอกแฮร์รี่ไปว่าฉันไม่ใช่หัวขโมยนะฉันเป็นคนขายของวิเศษและของหายากแฮร์รี่ถามกลับไปตรงๆว่าตอนที่นายมาค้นที่นี่จนทั่วนายเจอล็อกเก็ตอันหนึ่งใช่ไหมมันดังกัดตอบคืออย่างนี้นะตอนที่ฉันกําลังขายของอยู่ที่ตรอกเดอกกอนจู่ๆ ก็มีคนของกระทรวงเข้ามาถามฉันเรื่องใบอนุญาตพวกเขาทำท่าเหมือนจะส่งฉันเข้าคุกและฉันก็คงเข้าคุกไปแล้วถ้าไม่บังเอิญว่าหล่อนมาสะดุดตากับเจ้าล็อกเก็ตนั่นแฮร์รี่ถามต่อคุณรู้จักชื่อของเธอไหม บนดังกัตตอบผมไม่รู้หรอกว่าเธอชื่ออะไรแล้วจังหวะนั้นเองบนดังกัตก้มลงไปดูที่หนังสือพิมพ์เห็นรูปของเธอพอดีเธอก็คือโดโรเรสเจมอัมบริดจากนั้นทั้งสามคนก็เตรียมแผนที่จะลอบเข้าไปในกระทรวงเวทมนต์เพื่อขโมยฮอร์ครัตออกมาแผนก็คือใช้คาถาทําให้สลบลอบไล่ใส่พ่อมดแม่มดที่ทํางานอยู่ในกระทรวงและแอบดึงเส้นผมมาผสมในน้ํายาสับรถดื่มและเมื่อทุกคนเข้ามาถึงข้างในวันนี้เป็นวันที่วุ่นวายมากเพราะทุกคนต้องเร่งรีบเข้าทํางานให้ทันเวลา และยังมีการตรวจตาอย่างเข้มงวดและเมื่อแฮร์รี่เดินไปจนพบเข้ากับห้องทํางานของโดโลเรสซึ่งห้องทางานของเธออยู่หน้าโรงพิมพ์ซึ่งมีพนักงานกําลังพิมพ์หนังสือกันอยู่อย่างวุ่นวายแฮร์รี่จึงหยิบของบางอย่างออกมาจากกระเป๋าและเมื่อโยนลงพื้นมันวิ่งไปและค่อยๆแยกร่างแบ่งตัวเองออกเมื่อผ่านไปครู่หนึ่งพวกมันก็ระเบิดออกปล่อยกลุ่มควันหนาทึบพร้อมเสียงบีบตแตรสร้างความโอลหม่านและเบี่ยงเบนความสนใจได้เป็นอย่างดีแฮร์รี่ฉวยโอกาสนี้ เปิดประตูห้องทำงานของโดโรเรสและรอบเข้าไปข้างในเมื่อแฮร์รี่เข้าไปข้างในได้แล้วเขาใช้คาถา Xio Locket ซึ่งก็คือคาถาหยิบของตามสั่งแต่ก็ไม่มีวีว่แววว่าเจ้าล็อกเก็ตนั่นจะลอยมาหาเขาแฮร์รี่จึงเริ่มค้นหาด้วยตนเองแล้วเขาก็ค้นไปเจอเข้ากวบความลับบางอย่างที่เก็บไว้ในลิ้นชักโต๊ะของโดโรเรสเข้าให้ทำให้รู้ในทันทีว่าศาสตราจารย์ดับเบิลร์ถือเป็นเป้าหมายที่โดโรเรสต้องจะกำจัดมาตั้งแต่แรกแล้ว แล้วก็ยังมีแมดไอที่เพิ่งโดนกำจัดไปเมื่อไม่นานมานี้จากนั้นแฮร์รี่รีบเดินออกมาจากห้องทํางานของโดโรเรสและรีบเดินไปขึ้นลิฟต์จังหวะเดียวกันนั่นเองรอนเดินกลับมาขึ้นลิฟต์ด้วยพอดีรอนถามแฮร์รี่ว่าแล้วไหนเฮอร์มอนี่ล่ะแฮร์รี่ตอบลงไปที่ห้องตัดสินคดีกับโดโรเรสนะ่ะ จากนั้นทั้งสองคนจึงตัดสินใจกดลิฟต์ไปยังห้องพิจารณาคดีและเมื่อทั้งสองเข้าไปในห้องพิจารณาแฮร์รี่จ้องไปยังโดโรเรสที่กำลังนั่งพิจารณาคดีอยู่บนบันลังและสังเกตเห็นเธอสวมสร้อยคอที่ห้อยล็อกเก็ตอยู่แฮร์รี่ดึงไม้เกยศิดออกมาจากนั้นจึงได้คาถาสตูไปไฟใส่โดโรเรสทำให้เธอสลบในทันทีเฮอร์ไมนี่ที่นั่งอยู่ข้างบันลังอยู่แล้ว รีบฉกสร้อยคอที่ห้อยล็อกเก็ตออกจากคอของโดโลเรสและรีบโยนให้แฮร์รี่ในทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเองแฮร์รี่กลายล่างกลับเพราะน้ำยาสับพระรดที่ดื่มเข้าไปหมดฤทธิ์แล้วทุกคนในห้องพิจารณากระซิบกระซาบกันว่านั่นแฮร์รี่พอตเตอร์นี่นาแล้วทันใดนั้น พวกผู้คุมวิญญาณซึ่งเป็นผู้คุมกันของที่นี่รีบบินโฉบลงมาจูดโจมแฮร์รี่ในทันทีทั้ง3คนรีบวิ่งหนีออกไปจากห้องพิจารณาแต่ก่อนจะถึงทางออกมีคนสังเกตเห็นว่านั่นแฮร์รี่พอตเตอร์นินาเมื่อได้ยินอย่างนั้นกาดที่อยู่ใกล้ๆรีบวิ่งมาไล่จับแฮร์รี่ในทันทีและรีบกดสวิตช์ปิดประตูทางออกทุกทางทั้งสมวิ่งหนีสุดชีวิตและก็กระโดดหนีออกมาได้และไปโผล่กลางป่าแห่งหนึ่ง แต่ว่ารอนถูกจับแขนเอาไว้ตอนที่กําลังวาร์ปออกมาทําให้ได้รับบาดเจ็บดีที่ ione, เฮอเมนน่เตรียมของทุกอย่างเอาไว้ในกระเป๋าซึ่งได้คาถาขยายพื้นที่เอาไว้ทําให้จุของได้เยอะมากและหลังจากที่เฮอเมเน่รักษาแผลให้กับรอนเสร็จเธอเดินออกมาและเริ่มไา้เวทกระจกสะท้อนซันวิโอเฮกเซีย เพื่อพรางตาในบริเวณนั้นเอาไว้เช้าวันต่อมาทุกคนงัดคาถาต่างๆเพื่อมาไล่ใส่ล็อกเก็ตเพื่อหวังจะทําลายมันแต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะทาลายล็อกเก็ตนั้นได้เมื่อเห็นอย่างนั้นแฮร์รี่จึงก้มเก็บมันแล้วเอามาแขวนไว้กับตัว เฮอร์มีนีถามนายจะทาอะไรนะ่ะแฮรี่ตอบเราต้องเก็บมันไว้ให้ปลอดภยัยจนกว่าจะรู้วิธีทําลายมันและในระหว่างที่แฮรี่นั่งเล่นอยู่เริ่มมีภาพความคิดของวุลเดมอร์ผุดขึ้นในหัวอีกครั้งเฮอร์มอนี่สังเกตเห็นเข้าพอดีเธอจึงถามแฮรรี่ว่าฉันนึกว่ามันสิ้นสุดไปแล้วนายปล่อยให้เขาเข้ามาในหัวไม่ได้อีกแล้วนะแฮรี่แฮรี่ตอบคือวุลเดมอร์เจอตัวเกรโกโรวิทแล้วเฮอร์มีนีพูดเสริมคนทําไม้กายสิทธิ์น่ะเหรอแฮรี่พูดต่อเขาต้องการบางอย่างซึ่งเกรโกโรวิทเคยมี ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่รู้เขาต้องการมันมากอย่างกับชีวิตเขาขึ้นอยู่กับมันจากนั้นแฮร์รี่ถามเฮอร์มอนี่ว่า อาการรอนดีขึ้นไหมพอจะเดินทางต่อได้หรือ,อยังเฮอร์มีโอนี่ตอบฉันพยายามทําดีที่สุดแล้วแฮร์รี่ตะโกนสวนกลับไปว่าเธอต้องพยายามมากกว่านี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นเฮอร์มีโอนี่จึงบอกให้แฮร์รี่ถอดสร้อยคอออกเดี๋ยวนี้และเมื่อแฮร์รี่ถอดสร้อยคอออกอารมณ์หงุดหงิดที่เคยมีกลับกลายหายเป็นปกติเฮอร์มิโอนี่ถามแฮร์รี่ว่าเป็นไงล่ะรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะผลัดกันสวมสร้อยนี่ก็แล้วกันในระหว่างที่ทุกคนกําลังนอนพักกันอยู่ รอนเฝ้าฟังข่าวทางวิทยุอยู่ได้ยินข่าวว่าศาสตราจารย์สเนปได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่คนใหม่ของฮอกวอตส์และได้มีการปรับเปลี่ยนกฎต,ต่างๆในโรงเรียนทําให้ฮอกวอตส์มีความเปลี่ยนแปลงไปมากแตกต่างจากตอนที่ศาสตราจารย์เดอรบันดอร์อยู่เมื่อตกดึกเฮอร์มนี่ออกเดินสํารวจความเรียบร้อยของเวทกระจกสองสะท้อนซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นเองมีคนเดินผ่านมาทางเฮอร์มนี่ชายแปลกหน้าคนนั้นเดินมาหยุดอยู่ฝั่งด้านนอกของกระจกเวทสองสะท้อนเขาพูดขึ้นว่าได้กลิ่นอะไรไหมซึ่งกลิ่นนั้นนกก็คือลิ่ หอมของเฮอร์ไมโอนี่ดีที่คนพวกนั้นรีบไปไม่งั้นคงเดินทะลุวงเวทเข้ามาแล้วแฮร์รี่เดินเข้ามาด้านหลังบอกกับเฮอร์ไมโอนี่ว่าพวกนั้นคือพวกนักต้อนโชคดีที่คาถาของเธอได้ผลนะจากนั้นทั้งสองรีบเดินกลับมายัางเต็นท์เฮอร์ไมโอนี่บอกแฮร์รี่ว่า ตอนนี้รอนยังไม่พร้อมที่จะวาร์ปถ้าจะต้องเดินทางต่อคงต้องเดินเท้าไปแต่ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังเดินกลับเต็นท์ทำให้รอนที่กำลังจิตตกเพอใส่สร้อยล็อกเก็ตอยู่เข้าใจผิดและแอบหึงเฮอร์เมโอนี่เช้าวันต่อมารอนเป็นคนแขวนสร้อยคอล็อกเก็ตอยู่ ทําให้เขาเริ่มออกอาการจิตตกหนักขึ้นและในคืนนั้นจูจูเฮอร์เมนี่ก็นึกขึ้นได้ว่าดาบของกริฟฟินดอร์ถูกทําขึ้นโดยกรอบบินนั่นเท่ากับว่าฝุ่นและสนิมไม่เป็นอันตรายต่อใบมีดจากนั้นเฮอร์เมนี่หยิบตําราขึ้นมาอ่านประกอบเธอพูดต่อว่าดาบจะดูดซับแต่สิ่งที่ทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นซึ่งแฮร์รี่เคยทําลายฮอครัชไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมันก็คือบันทึกของทอมริดเดิลในห้องแห่งความลับ และยังสังหารบาซิลิสมาแล้วด้วยนั่นทําให้ใบมีดของมันดูดซับพิษบาซิลิสเอาไว้ซึ่งนี่จะทําให้มันสามารถทําลายฮอครัสได้และนี่คือเหตุผลที่ศาสตร,ราจารย์นเนเบิลดอร์ทำพิธีกรรมยกดาบให้นายและในระหว่างนั้นเองรอนเดินเข้ามาพร้อมกับพูดว่าปัญหาอย่างเดียวก็คือดาบถูกขโมยไปอย่าลืมว่าฉันยังอยู่ที่นี่ด้วยนะแต่พวกนายสองคนคุยกันต่อเถอะอย่าสนใจฉันเลยแฮร์รี่ถามกลับนายเป็นอะไรของนายมีอะไรก็พูดมาเลยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําอะไรให้นายไม่พอใจ นายคิดว่าการออกตามหาฮอครัตจะสะดวกสบายอย่างนั้นเหรอและแฮร์รี่กับรอนก็เริ่มเถียงกันหนักขึ้นเรื่อยๆเฮอร์มีนี่จ้องไปที่รอนเห็นว่าเขากําลังสวมสร้อยคอล็อกเก็ตอยู่จึงรู้ในทันทีว่านี่น่าจะเป็นผลมาจากสร้อยล็อกเก็ตนั่นทําให้เขาจิตตกเฮอร์มนี่บอกให้รอนถอดสร้อยคอล็อกเก็ตนั่นออกมาเดี๋ยวนี้ที่นายงุดงิดแบบนี้คงเป็นเพราะต้องทนแขวนสร้อยล็อกเก็ตนั่นทั้งวันรอนพูดต่อรู้ไหมทําไมฉันเฝ้าฟังวิทยุตลอดทั้งวัน นั่นก็เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะไม่ได้ยินชื่อจินนี่หรือจอร์ดหรือแม่หรือคนในครอบครัวคนอื่นๆแฮร์รี่ตะโกนสวนกลับไปว่านายคิดว่าฉันไม่ได้ยินหรือไงคิดว่าฉันไม่กังวลด้วยเหรอรอนตะโกนสวนกลับนายไม่รู้สึกอะไรหรอกพ่อแม่นายตายหมดแล้วนายไม่มีครอบครัว เมื่อแฮร์รี่ได้ยินอย่างนั้นทําให้เขาฟิลขาดจึงกระโดดเข้ามาผลักรอนและทั้งสองก็เริ่มทะเลาะก,กันจากนั้นแฮร์รี่จะโกนใส่รอนว่างั้นก็ไปตามหาพวกเขาสิเมื่อได้ยินอย่างนั้นรอนถอดสร้อยคอโลเก็ตออกมาแล้วก็คว้างลงพื้นและหยิบกระเป๋าสัมภาระเตรียมเดินทางไปต่อก่อนไปรอนหันกลับมาถามเฮอร์มีนี่ว่าแล้วเธอล่ะจะไปกับฉันหรืออยู่ต่อที่นี่เฮอร์มีนี่ยืนน้าตาซึมและรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอตอบอะไรไม่ถูกเหมือนกันจากนั้นรอนจึงหันหลังเดินออกไปจากเต็นท์เฮอร์ไมนี่รีบวิ่งตามรอนไปแล้วถามว่าจะไปไหนน่ะแต่รอนไม่ฟังและยังคงดึงดันไปต่อช้าวันต่อมาแฮร์รี่และเฮอร์ไมนี่จึงวร์ปไปต่อ และระหว่างที่แฮร์รี่กำลังนอนเล่นอยู่ <_ d ose> เขากำลังจ้องมองดูลูกสนิทศาสตต์จาจา์ดับเบิลร์มอบให้เขาเป็นมรดกตามพินัยกรรมจ,จู่ๆแฮร์รี่ลองจุ๊บลูกสนิทดูและแล้วความลับของมันก็ปรากฏขึ้นเป็นข้อความระบุไว้ว่าฉันเปิดเมื่อปิดแฮร์รี่รีบปิ้งไปหาเฮอร์ไมอนี่ในทันทีแฮร์รี่บอกกับเฮอร์ไมอนี่ว่าถูกต้องของเธอลูกสนิทจำสัมผัสได้แต่ครั้งแรกที่ฉันจับมันฉันไม่ได้จับมันด้วยมือฉันงับมันจนเกือบจะกลืนเข้าไปด้วยซ้ำ เฮอร์ไมนี่ตอบแฮร์รี่ว่าฉันก็ไม่รู้ความหมายเหมือนกันนี่ฉันเจออะไรบางอย่างกำลังจะไปบอกนายเหมือนกันจากนั้นเฮอร์ไมนี่หยิบหนังสือที่ศาสตราจารย์นัมลดอร์มอบให้ออกมาให้แฮร์รี่ดู เฮอร์มอนี่บอกแฮร์รี่ว่าดูที่สัญลักษณ์นี่สิไม่มีตำราไหนเทียบเคียงตัวอักษรกับสัญลักษณ์นี้ได้เลยมีคนเขียนมันไว้ด้วยหมึกแฮร์รี่ตอบฉันเคยเห็นพ่อของลูน่าสวมสร้อยคอที่มีสัญลักษณ์นี้ในงานแต่งของบิลและเฟอร์จากนั้นแฮร์รี่บอกกับเฮอร์มอนี่ว่าเราควรไปที่กอริคคลโลฉันเกิดที่นั่นและพ่อแม่ฉันตายที่นั่นฉันคิดว่าบางทีเขาอาจจะซ่อนฮอกรัตไว้ที่นั่นจากนั้นทั้งสองก็วร์ปไปยังเป้าหมาย เมื่อมาถึงหลุมฝังศพของพ่อแม่แฮร์รี่พวกเขาหยุดเพื่อไว้อาลัยและในระหว่างนั้นเองเฮอไมโอนี่เหลือไปเห็นคนกำลังยืนจ้องมองพวกเขาอยู่แฮร์รี่หันกลับไปพร้อมพูดว่าเหมือนเขาจะรู้จักกับศาสตราจารย์เนบเบิลดอร์บางทีเขาอาจมีดาบอยู่ก็ได้แรือเมื่อคนที่แอบจ้องมองรู้ว่าแฮร์รี่รู้ตัวแล้วเขารีบเดินหนีออกไปแฮร์รี่เดินตามมาจนทันจึงถามเธอว่าคุณชื่อบาร์ินดาใช่ไหม เธอจ้องมองกลับมาที่แฮร์รี่แต่ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเธอพาแฮร์รี่และเฮอร์แมนี่กลับไปยังบ้านของเธอและเมื่อเธอเห็นสร้อยคอล็อกเก็ตที่แฮร์รี่ห้อยคออยู่ เธอจ้องมันตามไม่กระพริบพร้อมกับพูดภาษาแปลกๆและระหว่างที่แฮร์รี่กำลังยืนเม่ออยู่คุณยายบาทินด้าก็กลายร่างกลับไปเป็นงูพุ่งฉกแฮร์รี่ในทันทีดีที่แฮร์รี่ตั้งหลักกระโดดหลบได้ทันแต่เจ้างูก็ยังคงจู่โจมแฮร์รี่อย่างต่อเน,นื่องมันพุ่งเข้าไปรัดตัวแฮร์รี่แฮร์รี่ล้มลงเฮอร์แมนี่เห็นเข้าพอดีเธอจึงได้คาถาใส่เจ้างูในที่สุดก็ปราบเจ้างูได้หนัง ข้ามาตอนที่ทั้งสองเดินทางไปต่อและออกมาตั้งเต็นท์พักค้างคืนเช้าว,วันต่อมาเป็นเช้าที่มีหิมะตกอากาศหนาวเหน็บในระหว่างที่กำลังนั่งคุยกันอยู่แฮร์รี่นึกขึ้นได้ว่าฝากไม้เกยสิทติ์ไว้กับเพอร์ไมโอนี่เมื่อแฮร์รี่พูดถึงไม้เกย,ย์ิติ์เฮอร์ไมโอนี่ทำสีหน้าเศ้าๆแปลกๆและเธอก็สารภาพออกมาว่าตอนที่ชุลมุนต่อสู้และพยายามหนีออกมาจากบ้านที่กรอติคอโ,โล เธอใช้ไม้เกายสิทธิ์ของแฮร์รี่เสกคำสาบแล้วมันก็สะท้อนกลับทำให้ไม้กียสิทธิ์ของแฮร์รี่หักและเมื่อตกดึกระหว่างที่แฮร์รี่กำลังนั่งคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็เหลือบไปเห็นดวงไฟลักษณะคล้ายจะเป็นผู้พิทักษ์ของเขาแฮร์รี่รีบเดินตามมันไปทันทีมันเดินนำไปยังทารน,น้ำแข็งข้างเต็นท์และจึงหายตัวไปแฮร์รี่เดินไปยังจุดที่กวางน้อยหายตัวไปเขาใช้ไม้กายสิทธิ์เสกคาถาสองสว่าง แล้วก็ส่องดูใต้ทานน้าแข็งปรากฏว่าเขาเจอดาบถูกซ่อนไว้ใต้พื้นน้ำแข็งแฮรี่รีบเจาะพื้นน้ำแข็งและเตรียมกระโดดมุดน้ำลงไปหยิบดาบขึ้นมาเมื่อแฮรรี่ดำน้ําลงไป และเอื้อมมือไปสัมผัสกับดาบสร้อยคอที่ห้อยหอครัดอยู่เกิดดึงรัดคอของแฮร์รี่จนแน่นแฮร์รี่เริ่มดิ้นทุรนทุรายเพราะเริ่มหายใจไม่ออกและกำลังจะจมน้ำจ,จู่ๆก็มีคนดึงแฮร์รี่ขึ้นมาจากน้ำคนที่มาช่วยแฮร์รี่ก็คือรอนเมื่อทั้งสองคนขึ้นมาจากน้ำรอนถามแฮร์รี่ว่านายเสกกวางนั่นใช่ไหมแฮร์รี่ตอบเปล่าผู้พิทักษ์ของฉันเป็นกวางตัวผู้ซึ่งมันจะต้องมีเขาจากนั้นแฮร์รี่บอกให้รอนใช้ดาบแทงฮอครัดนั่นเพื่อทำลาทิ้งซะและเมื่อแฮร์รี่พูดด้วยภาาาษ เซลเมาส์สั่งให้มันเปิดออกทันใดนั้นมีพลังมืดระเบิดออกมาและวิญญาณของทอมริดเดิลปรากฏออกมาเขาพูดขึ้นว่าโรนันวิสลี่ฉันเคยเห็นความฝันและความกลัวของแกแม่รักแกน้อยที่สุดเพราะอยากได้ลูกสาว สาวที่แกชอบก็ยังชอบแกน้อยที่สุดแฮรี่จะโกนดังลอยมาปลุกให้รอนตื่นจากผวังและให้รีบทําลายมันซะเมื่อได้ยินอย่างนั้นรอนจึงง้างและฟาดดาบใส่ล็อกเก็ตนั่นเต็มๆเกิดคลื่นระเบิดช็อกเวฟและสามารถทําลายล็อกเก็ตชิ้นนั้นได้ในที่สุดจากนั้นแฮรรี่ได้รอนรีบเดินกลับมาหาเฮอร์เมลนี่ที่เต็นท์เมื่อมาถึงเฮอร์เมลนี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเธอเห็นรอนเดินเข้ามาหาเธอเดินเข้าไปกระชากค,คอเสื้อของรอนพร้อมกับพูดว่านายมันทุเรสนายหายหัวไปเป็นอาทิตย์และยังมีีหหหน้ามมามวัดดเรอ ฟังนะฉันอยากกลับมาตั้งแต่ตอนที่เราทะเลาะก,กันแล้วฉันแค่ไม่รู้ว่าจะหาพวกเธอเจอยังไงแต่ที่ฉันหาเจอนั่นกระเพาะว่าเครื่องมือที่ศาสตร์าจารดับเบิลดอให้ฉันมาไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ใช้เปิดปิดไฟฉันเพิ่งรู้ว่ามันสามารถพาฉันไปที่ไหนก็ได้และในระหว่างที่รอนและแฮร์รี่นั่งคุยกันรอนนึกขึ้นได้ว่าเขาเก็บไม้กิจสิทธิ์มาอันหนึ่ง ก็จึงมอบให้กับแฮร์รี่ระหว่างนั้นเองเฮอร์ไมโอนี่เดินกลับเข้ามาในเต็นท์เธอบอกกับ Harry แฮร์รี่ไดรอนว่าฉันอยากไปหาเซโนฟิเลสเลฟกูดพร้อมกับเปิดหนังสือที่เธออ่านอยู่ให้แฮร์รี่ดูข้างในมีจดหมายที่สัตร์จาจา์เนื้อมดอเขียนถึงกรินเดวันและก็มีสัญลักษณ์หน้าสงสัยอันนั้นเขียนกำกับไว้ข้างลายเซนและเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงพ่อของลูน่าเปิดประตูออกมาต้อนรับและเมื่อเข้าไปในบ้านเฮอร์ไมโอนี่ถามหาลูน่าพ่อของเธอตอบเดี๋ยวก็มา พ่อของลูน่าถามแฮร์รี่ว่ามีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคุณพอตเตอร์แฮร์รี่ตอบคือที่จริงแล้วมันเกี่ยวกับของบางอย่างที่คุณสวมในงานแต่งมันเป็นสนัญลักษณ์ที่พวกเรากําลังหาความหมายพ่อของลูน่าจึงหยิบสร้อยคอของเขาขึ้นมาให้แฮร์รี่ดูพร้อมกับถามว่านายหมายถึงสิ่งนี้ใช่ไหมแฮร์รี่ Harry ตอบใช่ครับมันหมายถึงอะไรเหรอครับพ่อของลูน่าพูดต่อ นี่เป็นเครื่องหมายของเครื่องรางโยมทูตพวกเธอเคยฟังนิทานของบีเดิลยอดกวบีหรือเปล่าเฮอร์ไมนี่พูดเสริมว่าเคยฟังค่ะและฉันก็เอาหนังสือเล่มนั้นมาด้วยจากนั้นเธอเริ่มอ่านนิทานดังกล่าวกะละครั้งหนึ่งมีพี่น้องผู้ชาย3คนเดินทางไปตามถนนคดเคี้ยวและเปล่าเปลี่ยวในยามเย็นและระหว่างที่เฮอร์เมนี่กำลังเล่าหนังตัดเป็นภาพแอนิเมชันของนิทานเพื่ออธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจยิ่งขึ้นเฮอร์เมนี่เล่าต่อ ในไม่ช้า3พี่น้องก็มาถึงแม่น้ำซึ่งลึกเกินกว่าจะว่ายข้ามไปแต่พี่น้องทั้ง3คนได้เล่าเรียนเวทมนต์มาพวกเขาจึงแค่โบกไม้กิจสิทธิ์และเสกสะพานขึ้นมาก่อนที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำไปพวกเขาได้พบกับยมมทูตซึ่งโกรธและรู้สึกว่าถูกโกงเพราะว่าปกติแล้วพวกนักเดินทางจะจมน้ำตายที่นี่แต่ด้วยความที่ยมมทูตเจ้าเล่มากจึงแซงทำเป็นยินดีกับสามพี่น้อง และชื่นชมในความเก่งกาจด,ด้านเวทมนต์จากนั้นยม,มทูตบอกกับพี่น้องทั้งสามว่าแต่ละคนควรได้รับรางวัลที่ฉลาดจนสามารถหลบเลี่ยงยม,มทูตได้พี่ชายคนโตจึงของไม้เกรยสิ์ที่จะทําให้สามารถชนะได้ทุกการประลองในโลกยม,มทูตจึงตัดกิ่งต้นเอลเดอร์ริมตลิ่งมาทําไม้เกรยสิตให้เขาพี่คนที่ส อยากทาให้ยมทูตอับอายขายขี้นหน้ามากขึ้นเขาจึงขออานาจที่จะเรียกคนที่เขารักกลับมาจากความตายดังนั้นยมทูตจึงหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมาจากแม่น้ําและมอบให้กับเขาส่วนน้องชายคนที่สามเขาเป็นคนถ่อมตัวเขาขออะไรก็ได้ที่จะพาเขาออกไปจากที่นั่นโดยไม่ให้ยมทูตติดตามไปได้ยมทูตจึงมอบผ้าคลุมล่องหนของตนให้อย่างไม่เต็มใจ และเมื่อเฮอร์เมนีเล่าจบพ่อของลูน่าสรุปให้ทุกคนรู้ว่าและนี่ก็คือที่มาของเครื่องรางยม,มทูตจากนั้นพ่อของลูน่าหยิบดินสอขึ้นมาวาดและอธิบายส่วนประกอบต่างๆของสัญ,ญลักษณ์เส้นตรงคือไม้เกยสิทธ์เอลเดอร์ซึ่งเป็นไม้เกยสิทธิ์ที่ทรงพลังที่สุดที่เคยมีมาวงกลมคือหินชุบวิญญาณและสามเหลี่ยมคือผ้าคลุมล่องหน เมื่อของ3มสิ่งนี้รวมกันจะกลายเป็นเครื่องรางยมทูตและเมื่อทั้งสามคนขอตัวเตรียมกลับพ่อของลูน่าตะโกนโวยวายขึ้นมาว่าไม่กลับไม่ได้แล้วก็วิ่งเข้าไปขวางประตูเอาไว้จากนั้นก็พูดขึ้นว่าพวกเธอคือความหวังเดียวของฉันพวกมันจับลูน่าของฉันไปแฮร์รี่ถามกลับใครจับลูน่าไปครับพ่อของลูน่าตอบบูนเดอร์มอ และเมื่อพูดจบพวกผู้เสพบความตายพุ่งทยานลงมาและเสกคาถาโจมดีเข้าใส่บ้านข้าวของในบ้านแตกหักกระเด็นกระจ,ระจายและเมื่อทั้งสามคนจับมือกันได้ทุกคนรีบวาบหนีออกมาทันทีพวกเขาวาิ่กลับมายัางจุดที่เพิ่งตั้งเต็นท์แต่ว่าที่นี่ไม่ได้ปลอดภัยอีกแล้วมีพวกนักต้อนมาดักรออยู่และเริ่มวิ่งไล่จับทั้งสามคนพวกเขาจึงรีบวิ่งเพ่นหนีเข้าไปในป่าสุดชีวิตรอนพลาดท่าโดนคาถาเสียหลักล้มลง เฮอไม่หนี่ที่วิ่งนำคิดว่าหนีไปต่อก็คงจะไม่ดีเพราะรอนน่าจะถูกจับตัวได้แล้วเธอจึงหยุดและหันหลังกลับไปไล่คาถาใส่แฮร์รี่ที่วิ่งตามมาโดนหน้าของแฮร์รี่เต็มๆแฮร์รี่ล้มลงหน้าตาปูดบวมและช่วงเวลานั้นเองแฮร์รี่เห็นภาพความคิดของวุลเดมอร์แวบเข้ามาในหัว เขาเห็นวุนเดมอร์กำลังไล่ค้นหาบางอย่างและตอนนี้แฮร์รี่รู้แล้วว่าสิ่งที่วุนเดมอร์ตามหาก็คือไม้กีิทธิเอลเดอร์ซึ่งมันมีอยู่จริงและผู้ครอบครองก็คือศาสตร,ราจารย์ดัเบิลดอร์และตอนนี้มันถูกฝังไว้ในหลุมศพของศาสตร,ราจารย์ดัเบิลดอร์และเมื่อแฮร์รี่ฟื้นคืนสติเขาบอกกับเฮอร์มีนีว่าเครื่องรางมีจริงและเขาขาดอีกเพียงสิ่งเดียวและเขาจะได้มันไปในคืนนี้ซึ่งก็คือไม้กียริิของศาสตร,ราจารย์ดัเบิลดอร์และเมื่อพูดจบพวกนักต้อนหิ้วปีกรอนเข้ามารวมกับคนนอื่ พวกมันถามแฮร์รี่ว่าหน้าแกไปโดนอะไรมาทำไมมันถึงได้ปูดโปนอย่างนั้นจากนั้นพวกนักต้อนพาทั้งสาคนไปพบลูเซียสมันฟอยเมื่อไปถึงลูเซียสบอกให้เรโก้ตั้งใจดูดีๆว่าใช่แฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเพราะถ้าเราเป็นคนจับแฮร์รี่พอตเตอร์ส่งให้กับจอมมารได้ทุกอย่างจะได้รับการอภัยโทษและกลับเป็นเหมือนเดิมพวกนักต้อนที่ได้ยินอย่างนั้นพูดแย้งขึ้นว่าคงไม่ลืมนะว่าใครกันแน่ที่จับเขาได้ใช่ไหมคุณมันฟอยเรโก้เดินเข้ามาดูหน้าแฮร์รี่ใกล้ๆแต่ก็ไม่่่นนใจเพราาะห้ทีปดโ และระหว่างที่เดโก้กำลังยืนเพ่งดูอยู่ว่าใช่แฮร์รี่หรือเปล่าเบลทริกก็ไปสะดุดตาเข้ากับดาบที่พวกนั้นยึดมาได้เธอถามพวกนั้นว่าไปได้ดาบมาจากไหนพวกนั้นตอบว่าค้นเจอจากกระเป๋าของพวกมันแต่ตอนนี้เป็นของพวกเราแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นเบลทริกไล่คาถาจูโจมสายฟ้าเล็บเข้าใส่คนถือดาบและจูโจมคนอื่นๆที่เหลือทําให้พวกนั้นต้องถอยร่นออกไปจากนั้นเธอสั่งให้นําตัว Harry แฮร์รี่เรดรอนไปขังไว้ที่ห้องใต้ดินแต่ให้ปล่อยเฮอร์มานี่ไว้กับเธอเพื่อคุยต่ออีกหน่อยและเมื่อรอนก็บนพบบเข้ากั นาและคนอื่นๆที่ถูกขังเอาไว้ที่นี่และจู่ๆด็อบบี้ก็วาร์ปเข้ามาในห้องขังใต้ดินแฮรีถามด็อบบี้ว่านายมาทําอะไรที่นี่ด็อบบี้ด็อบบี้ตอบก็มาช่วยแฮร์รี่พอตเตอร์ไงครับแฮรีถามต่อนายหายตัวเข้าออกจากห้องขังนี่พร้อมกับพาคนอื่นไปด้วยได้ใช่ไหมด็อบบี้ตอบ ได้สิครับผมเป็นเอลแฮร์รี่พูดต่องั้นดีเลยดอบบี้ฉันอยากให้ในายพาลูน่ากับคุณโอลิเวนเดอร์ไปยังกระท่อมเปลือกหอยจากนั้นดอบบี้ก็เดินไปจับมือของลูน่าและคุณโอลิเวนเดอร์แล้วจึงวัฟพ,พาทั้งสองคนออกไปจากห้องขังใต้ดินและเมื่อห่างหนอนลงมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยเขาก็โดนไร้คาถาจู่โจมใส่หลังเต็มๆคนไร่ก็คือดอบบี้ที่วับกลับมาแล้วและเมื่อแฮร์รี่กับรอนออกมาได้เขารีบวิ่งกลับไปที่ห้องโถงที่เฮอร์มีนี่ถูกคุมตัวอยู่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่เบลลาทริกกำลังจะลงมือสังหารเฮอร์ไมอนี่รอนที่เฝ้าดูอยู่ไม่ชักช้ากระโดดออกมาไลา่คาถาเอ็กเปรียมัดปลดอาวุธของเบลลาทริกจากนั้นแฮร์รี่กระโดดเข้ามาไลา่คาถาสตูไปไฟใส่ลูเซียส จากนั้นพวกเขาก็เริ่มปะทะกันระหว่างนั้นบิลติกตะโกนบอกให้ทุกคนหยุดและสั่งให้แฮร์รี่กับรอนวางไม้กายสิทธิ์ลงซะเพราะเธอได้จับเพอร์เมนี่ไว้เป็นตัวประกันแต่ยังไม่จบมีเรื่องเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือด็อบบี้วัปขึ้นไปเกาะโคมไฟระยะที่อยู่บนเพดานห้องและกำลังคลายน็อตของโคมไฟและทันใดนั้นโคมไฟก็ร่วงลงมาจากเพดานตรงจุดที่บิลติกจับเพอร์มนีไว้เป็นตัวประกัน เฮอมายโอนี่อาศัยโอกาสนี้รีบกระโดดหนีออกมาโคามไฟตกกระทบพื้นจากนั้นดับบี้จับมือทุกคนแล้วก็วาร์ปหนีออกไปจากปราสาทแต่ก่อนที่จะวาร์ปออกไปเบลริกได้ปามีดตามหลังออกมาและติดเข้าไปในวงเวทวาร์ปด้วย ทุกคนวาร์ปออกมาถึงริมชายหาดใกล้กับกระท่อมเปลือกขอยอย่างปลอดภัยจะมีก็แต่ดับบี้ที่ไม่ได้โชคดีอย่างคนอื่นเขาดับบี้โดนมีดที่เบลล์ถิกคว้างมาปักเข้าเต็มๆและดับบี้ก็สิ้นใจไปต่อหน้าแฮร์รี่จากนั้นพวกเขาจึงช่วยกันฝังศพของดับบี้ไว้ที่นั่นหนังตัดมาที่วุลนอมเขากำลังพังสุสานข,ของศาสตราจารย์ดเบินดอร์และในที่สุดก็พบเข้ากับเครื่องรางยงมทูตชิ้นสุดท้ายไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ตอนนี้ ก็มีเครื่องรางยงมทูตครบทั้ง3ชิ้นแล้วความสับสนโอลมันใกล้จะบังเกิดจบภาค7.1สําหสำหรับภาคนี้จบแบบค้างคางนะครับเพราะจะมีภาคต่อเนื่องเป็นภาค7.2ซึ่งก็คือภาค8ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยใครยังไม่ติดตามกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ